วัสดีครับผมมิเนนะครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวตัวนี้กันนะครับคือ Squire นะครับ Contemporary Stratocaster Special เพิ่งมาใหม่เลยนะครับในต้องบอกว่าต้นปีแล้วสิมาใหม่ในช่วงต้นปีนี้เลยนะครับก็มีหน้าตาที่แปลกนะครับกว่าที่เราเคยเห็นนะครับในหลายๆอย่างดับแรกก็คือสีนะครับในคอนเทมโพรารี่นะก็จะแบบเราจะคุ้นชินอาจจะเป็นสีขาวเนาะที่เป็นตัวแอคทีฟอันนี้ก็จะมาเป็นสีแบบคล้ายๆสีของเพลเยอร์ครับที่เป็นขอบๆเป็นสีเข้มเนาะสีแดงแล้วก็ไล่มาเป็นส้มลงมานะครับแล้วก็มีฟีเจอร์ที่มีความสมัยใหม่นะครับทันสมัยหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นคอที่เป็นRoasted Maple แล้วนะครับคอเป็นRoasted Maple เนาะแล้วก็มีอยู่2ตัวด้วยกันนะครับในแบบที่เป็นChemolo แล้วก็เป็น Hardtail นะครับตัวนี้จะเป็น Hardtail นะครับส่วน Pick Up เนี่ยเป็น Alnico Single Coil นะครับคือจริงๆเป็น Single Coil นะ3ตัวแต่ว่าผมลองแล้วแบบว่ามันดีอ่ะคือมันทำโทนได้กว้างกว่าที่คิดไว้อะนึกว่ามันจะแบบเป็นสไตล์ซิงเกิลคอยที่เหมาะเล่นคลีนอย่างเดียวแล้วก็เล่นซอฟต์อย่างเดียวปรากฏว่าพอเอามาเล่นแรงๆก็ยังไหวแล้วก็ทำได้ดีด้วยคือออกมาเต็มแบบว่าแน่นเลยนะครับนอกจากนั้นก็เรเดียสก็จะเป็นเรเดียส12นะครับไม่ใช่ 9.5 นะครับตัวนี้มี1วอลลุ่ม1โทนแล้วก็ซีเลคเตอร์เนี่ยเป็น5ทางนะครับเป็น5ทางแบบสแตทปกตินั่นแหละเนาะเทียบกับราคามันคือว้าวอยู่นะใช้ได้ว้าวเหมือนกันนะครับตัวบอดี้เป็นสีนี้เนาะก็คือเดี๋ยวนะผมขอดูชื่อสีแป๊บนึงมีอยู่2สีสีนี้จะชื่อว่าSunset Metallic นะครับมีสีหนึ่งก็คือ Pearl White นะครับสี Sunset Metallic ก็บอดี้เป็นป๊อปล่านะครับทั้งคู่อันนี้ลืมบอกไปนะครับพอสีเป็นฝั่งนี้ปุ๊บฝั่งเนี้ยจะเป็น Headstock เนี่ยจะเป็นสีดำนะครับแล้วก็กับในส่วนของลูกบิดด้วยนะครับลูกบิดก็จะเป็นสีดำเหมือนกันนะครับก็ทำให้เปลี่ยนสายง่ายนะอันนี้ก็จะเป็น Hardtail ในแบบที่เขาเรียกว่าไงอะTrue Body นะครับก็คือใส่สายด้านหลังเนาะก็ทำให้เปลี่ยนสายว่องไวนะครับก็คอเป็น C shape นะครับคอเป็น C shape นะครับด้วยคำที่เรียกเป็น12เนี่ยคืออย่างผมเองคือผมเล่นMusic Man หรือ Sterling มาก่อนก็จะรู้สึกว่าจับแบบนี้แล้วมันก็ถนัดนะครับไม่ได้รู้สึกแปลกอะไรนะครับหรือว่า 9.5 จริงก็ถนัดอยู่แล้วนะครับยิ่งมาจับตัวนี้ที่เป็น12ก็มันเข้ามือเลยนะครับเล่นง่ายสบายมือเลยนะครับเป็นแล้วก็มี22เฟสจัมโบ้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นกีตาร์ในราคาที่อัพขึ้นมาจากกีตาร์ราคาที่เริ่มต้นที่สุด
ขึ้นมาในแบบที่ไม่แพงจนเกินไปนะครับแล้วก็ได้สเปคค่อนข้างคุ้มเลยแล้วก็น่าจะได้ฟังกันแล้วนะครับว่ามันเล่นอะไรได้เยอะมากจริงๆตัวนี้นะครับแนะนำเลยนะครับสำหรับคนที่หากีตาร์ในงบประมาณหมื่นกลางๆนะครับหมื่นกลางๆจนถึงหมื่นปลายๆเนาะก็ลองดูตัวนี้ไว้ได้นะครับราคานะครับตั้งอยู่ที่ 17,000 บาทนะครับลดแล้วเหลือ 15,300 เท่านั้นเองนะครับถ้าสนใจก็มาลองได้นะครับที่ร้าน Music Concept Station Version 5นะครับหรือสั่งซื้อออนไลน์ได้ทาง www.bitone.nth หรือตามช่องทางข้างล่างนี้ทั้งหมดเลยครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ